ามกฎหมายแล้วนี่นะคะหลังจากที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีการออกหมายจับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ไม่เดินทางมาฟังคำพิพากษาของศาลตามเวลาที่นัดหมายไว้ 9:00 น.วันนี้ขั้นตอนการดำเนินการทางกฎหมายหลังจากนี้จะเดินไปยังไงวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านสืบพงษ์ศรีพงกุลท่านโฆษกศาลยุติธรรมอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะขั้นตอนหลังจากนี้ถามแบบเบสิกเลยพอออกหมายจับจากศาลฎีกาปุ๊บหลังจากนี้เราจะเดินยังไงคะต่อไปหลังจากนี้ค่ะครับในส่วนนี้นะครับต่อไปศาลฎีกาก็คงจะต้องดำเนินการพิมพ์หมายจับตามที่มีคำสั่งไว้ในรายงานกระบวนพิจารณานะครับแล้วก็ส่งสำเนาหมายจับไปยังเจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายนะครับเพื่อดำเนินการจับตัวจำเลยมาฟังคำพิพากษาต่อไปนะครับส่วนหนึ่งและไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นใดก็ตามนะครับในวันนัดฟังคำพิพากษาคือวันที่27กันยายน2560ไม่ว่าจำเลยจะมาหรือไม่นะครับศาลก็จะอ่านคำพิพากษารับหลังจำเลยนะครับครับไม่มีการขอเลื่อนออกไปได้อีก30วันเหรอคะการที่ศาลสั่งในวันนี้นะครับก็คือศาลเลื่อนไปอ่านคำพิพากษาในวันที่27กันยายนแล้วนะครับครับทำไมวันนี้ศาลท่านออกหมายจับเร็วขนาดนี้ครับไม่ได้ออกหมายจับเร็วนะครับก็เป็นการออกหมายจับตามขั้นตอนปกติครับเนื่องจากว่าได้นัดฟังคำพิพากษาในเวลา 9:00 น.ครับและจำเลยไม่มาศาลตามกำหนดนัดนะครับซึ่งเป็นนัดที่ทราบดีอยู่แล้วนะครับโดยศาลพิจารณาว่าเหตุที่ขอเลื่อนนั้นไม่มีเหตุตามกฎหมายนะครับครับค่ะพูดถึงคดีอื่นๆถ้าถึงว่าถึงวันนัดหมายอย่างนี้แล้วไม่สามารถเดินทางมาได้ก็ยังสามารถที่จะขอเลื่อนให้มีการอ่านคำพิพากษาในคดีนั้นออกไปอันนั้นก็ยังทำได้ถูกไหมคะคือการที่จะให้เลื่อนหรือไม่ให้เลื่อนเนี่ยครับก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่ามีเหตุที่จะให้เลื่อนหรือไม่ค่ะทุกคดีก็เป็นทำนองนี้เหมือนกันหมดนะครับว่ามีเหตุอันสมควรหรือไม่ถ้าศาลเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควรเสียแล้วนะครับสมควรจะต้องอ่านคำพิพากษาในวันนี้แต่อ่านไม่ได้ศาลก็ถือว่าจำเลยนั้นหลบหนีนะครับก็ต้องออกหมายจับฟังคำพิพากษาซึ่งศาลก็ต้องเลื่อนการอ่านไปภายในเลื่อนการอ่านออกไปนะครับโดยหลักการการเลื่อนการอ่านออกไปนะครับศาลก็จะเลื่อนประมาณ1เดือนนะครับตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าถ้าจับตัวไม่ได้ภายใน1เดือนแล้วก็ถือว่าอ่านคำพิพากษารับหลังจำเลยได้ดังนั้นเวลาที่ศาลจะกำหนดวันอ่านคำพิพากษาในครั้งต่อไปศาลก็จะอ่านนัดวันที่หลังจากที่ครบกำหนด1เดือนนะครับค่ะครับเท่ากับว่าหลังจากศาลฎีกาออกหมายจับแล้วสถานะของคุณยิ่งลักษณ์ตอนนี้คือเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับเป็นจำเลยตามหมายจับครับเป็นจำเลยครับตามหมายจับเจอที่ไหนจับได้ที่นั่นเลยเหรอคะก็เป็นอำนาจของเจ้าพนักงานที่ผู้จัดการตามหมายนะก็คือเจ้าพนักงานตำรวจนะครับก็มีอำนาจที่จะจัดการตามหมายจับได้ครับครับจะแปลว่าข้อมูลบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันฟังไม่ขึ้นเลยเหรอคะท่านอันนี้ก็เป็นลุนพินิจของทางองค์คณะนะครับท่านได้ฟังข้ออ้างที่ขอเลื่อนคดีกล่าวแล้วนะครับแล้วก็โจทก์ก็แถลงคัดค้านว่าจำเลยไม่ได้เจ็บป่วยจริงเนื่องจากว่าไม่มีใบรับรองแพทย์มาแสดงนะครับแล้วก็อาการป่วยก็ไม่น่าจะถึงขนาดมาศาลไม่ได้นะครับซึ่งศาลก็ได้องค์คณะผู้พิพากษาก็ชะดุลพินิจพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่น่าเชื่อว่าจำเลยจะเจ็บป่วยจนถึงขนาดมาศาลไม่ได้และเชื่อว่าจำเลยหลบหนีนะครับจึงออกหมายจับนะครับค่ะขอบเขตอำนาจของเจ้าหน้าที่หลังจากมีหมายจับออกมาเนี่ยทำได้แค่ไหนคะก็คงจะต้องไปดำเนินการจับกลุ่มจำเลยตามกฎหมายนะครับวันนี้ก็อยู่ขึ้นอยู่กับว่าจับได้ในช่วงเวลาใดนะครับถ้าเกิดจับได้ก่อนถึงวันนัดคือวันที่27กันยายน2560นะครับศาลก็จะอาจจะใช้วิธีการถ้าหากเห็นว่ามีความจำเป็นก็อาจจะใช้วิธีการมาประชุมเพื่อจะทำคำวินิจฉัยกลางแล้วก็อ่านให้จำเลยฟังในวันนั้นเลยก็ได้นะครับหรือศาลจะใช้กำหนดนัดเดิมก็ได้แล้วก็ออกหมายขังจำเลยไปก่อนนะครับครับอย่างนี้หมายความว่าเจ้าหน้าที่ถ้าหาว่าเห็นคุณยิ่งลักษณ์ณเวลาไหนก็ตามหลังจากนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่จับเจ้าหน้าที่ก็มีความผิดเองด้วยครับก็คงเจ้าหน้าที่คงปกติเมื่อได้ทราบว่ามีหมายจับแล้วเจ้าหน้าที่ก็คงไปการติดตามจับกลุ่มตามปกตินะครับค่ะก่อนหน้านี้คือถ้าคุณยิ่งลักษณ์สมมุตินะคะเอาเป็นเรื่องสมมุติสมมติว่าคุณยิ่งลักษณ์เดินทางออกไปนอกประเทศแล้วอันนั้นเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ถือว่ามีความผิดเพราะว่าขณะนั้นยังไม่มีหมายจับอันนั้นเข้าใจถูกไหมคะคือ
ต้องขึ้นอยู่กับว่าในการขอให้อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนั้นนะครับได้มีคำสั่งได้กำหนดเงื่อนไขในการห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปด้วยหรือไม่นะครับซึ่งในกรณีของจำเลยรายนี้ก็ศาลได้กำหนดเงื่อนไขห้ามเอาไว้อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นกรณีที่อาจจะผิดเงื่อนไขนะครับขอความรู้เพิ่มเติมครับคำสั่งของศาลหมายจับเนี่ยเป็นแค่คำสั่งกว้างๆขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับผมจะยกตัวอย่างว่ากรณีนี้เจอที่ไหนจับที่นั่นหรือบุกจับครับท่านการจับการจัดจับแล้วต้องเข้าไปในสถานที่ใดก็ต้องมีหมายค้นตามปกตินะครับครับต้องมีหมายค้นก่อนขั้นตอนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความนะครับในกรณีที่จะเข้าไปในสถานที่ใดที่ต้องสงสัยนะครับก็ต้องมาขอหมายค้นจากศาลด้วยนะครับเพื่อจะจับตัวบุคคลนะครับครับครับเอาละค่ะขอบคุณมากเลยค่ะท่านสืบพงษ์คะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสืบพงษ์ศรีพงกุลโฆษกศาลยุติธรรมก็เป็นขั้นตอนทางกฎหมายเพราะเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเท่าไหร่ท่านอธิบายแล้วว่าเนี่ยถือว่าเป็นหมายจับจากนี้ตำรวจนั่นแหละจะต้องมีหน้าที่นี้ฟังต่อนะฮะจากอีกท่านหนึ่งอดีตผู้พิพากษา